สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่3ตุลาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามข่าวด่วนสถานการณ์ร้อนกันก่อนนะครับเหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาติดตามความเคลื่อนไหวที่บนพื้นที่ภูมิภาคคูสของรัสเซียที่กำลังเข้มข้นและดุเดือดอยู่ในขณะนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการทิ้งระเบิดแบบ GBU 39จำนวน4ลูกถล่มเข้าใส่ป่าคันนาที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียแบบเน้นๆเรียกได้ว่าเข้ากลางเป้าแบบไม่มีพลาดทำเอาฝั่งรัสเซียเนี่ยก็ถึงกับงงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นจากในคลิปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้ระเบิดลูกแรกลูก2ลูก3เนี่ยมันก็ตกมากระแทกพื้นแบบเปรี้ยงต่อมานะครับไอ้ระเบิดลูกที่4เนี่ยมันก็ตามมาติดๆไฟเนี่ยก็ลุกกระจายพร้อมด้วยควันขาวก็ฟุ้งไปทั่วบริเวณจุดนี้เนี่ยแอดก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้ฐานที่ตั้งของทหารรัสเซียแห่งนี้มันก็น่าจะแตกกระจัดกระจายกลายเป็นซากอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าทหารรัสเซียที่วางแผนป้องกันป่าคันนาแห่งนี้อย่างหนาแน่นเนี่ยก็คงจะเสียขวัญกำลังใจไปไม่น้อยเพราะว่าที่บริเวณป่าคันนาเนี่ยน้อยครั้งนะครับทางยูเครนจะใช้ระเบิดนำวิถีที่มีความรุนแรงโจมตีเข้าใส่ส่วนใหญ่ทางยูเครนเนี่ยจะเลือกใช้ไฮมายิงถล่มเข้าใส่แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นการใช้ระเบิด GBU 39ถึง4ลูกถล่มเข้าใส่นั่นก็แสดงว่าไอ้ที่บริเวณป่าคันนาแห่งนี้มันจะต้องมีความสำคัญหรือมีความแข็งแรงเป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคูสกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นทางด้านกองพลน้อยทหารราบยานกราดที่21ยูเครนก็ได้เปิดฉากโจมตีที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคูสอย่างต่อเนื่องซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นในรถกราด BMD 2ของทหารรัสเซียที่พยายามจะเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากที่บริเวณทุ่งเปิดโล่งในคลิปเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้มันก็มีรถ BMD 2คันตัวที่1ในนั้นเนี่ยมันก็ได้ขับออกจากพื้นที่แห่งนี้ไปอย่างรวดเร็วฝุ่นดินเนี่ยก็กระจายฟุ้งจากทางด้านท้ายของตัวรถอย่างชัดเจนซึ่งนั้นก็แสดงเห็นว่าไอ้รถคันนี้มันก็กำลังเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วเป็นไปได้หรือไม่ว่าไอ้รถกราบ BMD 2คันนี้เนี่ยมันกำลังหนีการโจมตีจากอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นนะครับไอ้รถกราบคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีควันขโมงเกิดขึ้นซึ่งไอ้ควันขโมงดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจากไนตรัสออกไซด์เพื่อเร่งเครื่องหนีหรือจากปัญหาของเครื่องยนต์นะครับแต่ควันขโมงสีขาวในครั้งนี้ในรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นโดรนกามิคาเซยูเครนที่พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็ทำให้รถกราบคันนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักส่งผลให้ทหารรัสเซียภายในรถเนี่ยต้องรีบตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเอาตัวรอดทันทีเพราะไม่สามารถซ่อมหรือขับต่อไปได้อีกนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคูสกันเหมือนเช่นเดิมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นคนละจุดจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นกองพันจู่โจมแยกที่225ของยูเครนก็ได้ทำการส่งโดรนกามิคาเซ่เข้าโจมตีรถกราบ BMD 2ของทหารรัสเซียที่ซ่อนที่บริเวณป่าคันนาแห่งหนึ่งแถวๆหมู่บ้านเวเซลอยจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่ยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งตรงไปยังไอ้เจ้ารถกราบ BMD 2ของทหารรัสเซียที่จอดนิ่งเหมือนจะคิดว่าปลอดภัยแต่ไม่ทันไรนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่เนี่ยมันก็บินพุ่งเข้าไปใกล้เรื่อยๆแล้วก็เข้าใกล้เป้าหมายเกือบถึงตัวรถและภาพเนี่ยมันก็ได้ตัดหายไปในทันทีซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าไอ้เจ้าโดรนกามิคาเซ่ของยูเครนตัวนี้เนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นจังหวะในตอนระเบิดแบบเต็มๆแต่ก็มั่นใจได้เลยว่าไอ้รถกราบคันนี้เนี่ยก็ไม่น่ารอดจากการโจมตีในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับเหตุการณ์นี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้รถกราบราคาแพงของทหารรัสเซียไม่ว่าจะซ่อนตัวหรือหลบอยู่ในที่ที่คิดว่าปลอดภัยแค่ไหนมันก็ไม่รอดพ้นจากการโจมตีของไอ้เจ้าโดรนยูเครนได้ยิ่งเป็นรถกราดที่ไม่ได้รับการป้องกันอย่างหนาแน่นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนรอวันที่ถูกทำให้กลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กเพราะแค่โดรนตัวเล็กๆของยูเครนที่สามารถทำลายพวกมันได้อย่างง่ายดายนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้เราก็ยังอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคูสกันเหมือนเช่นเดิมนะครับโดยที่ข่าวนี้นะครับมันก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าทางกองกำลังยูเครนก็ได้รุกล้ำเข้ามายังในพื้นที่สีเทาหรือว่าเกรย์โซนระหว่างหมู่บ้านโปรเกฟกีแล้วก็หมู่บ้านคอมสกีบายกีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทั้งสองฝ่ายตัวที่จุดสำคัญที่บริเวณพื้นที่นี้ก็คือหมู่บ้านโนโวสโยลอฟกาซึ่งก็เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายตัวที่ทางทหารยูเครนเนี่ยก็พยายามจะขยับแนวรุกเข้าสู่ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เพื่อควบคุมพื้นที่สำคัญแต่ทางฝั่งรัสเซียเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยยูเครนเดินหน้าง่ายๆ
ในเชิงกลยุทธ์นะครับไอหมู่บ้านโนโวซิโยลอฟกาและพื้นที่โดยรอบเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นฐานที่ตั้งแนวป้องกันหรือแนวรุกสำหรับควบคุมเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านโปรเกฟกิและก็หมู่บ้านคอมสกีบายกิดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต่างพยายามจะยึดพื้นที่นี้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ทุกฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็ได้อ้างว่าพวกเขาได้ส่งกองกำลังเข้าสู่หมู่บ้านนี้แล้วแต่ข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าได้ยึดพื้นที่ทั้งหมดจริงหรือเปล่าในส่วนของหมู่บ้านโอบูคอฟกามันก็ได้มีกระแสข่าวมาจากช่องทางของรัสเซียว่าพวกเขาสามารถตีตอบโต้ทหารยูเครนแล้วก็บังคับให้ทหารยูเครนเนี่ยต้องถอยร่นไปยังแนวชายแดนใกล้ๆกับหมู่บ้านโนพีพุทธแต่ถึงแม้ว่าทางรัสเซียจะมีการอ้างชัยชนะในพื้นที่แห่งนี้แต่สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันก็ยังคงเป็นการปะทะกันอย่างต่อเนื่องไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าฝ่ายใดสามารถครองพื้นที่ได้อย่างเด็ดขาดกลยุทธ์ของรัสเซียในครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการใช้วิธีแบ่งแยกแนวรบยูเครนโดยพยายามจะตัดเส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างกองกำลังยูเครนในพื้นที่เพื่อสร้างความสับสนและบีบให้ยูเครนเนี่ยต้องถอยกลับไปตั้งหลักใหม่แต่วิธีนี้นะครับมันก็จะสร้างปัญหาให้กับรัสเซียเองเช่นกันเพราะว่าการกระจายกำลังในพื้นที่สีเทาเหล่านี้มันก็ทำให้พวกเขาถูกเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากจุดอื่นที่ไม่คาดคิดถ้าดูจากแผนที่ในคลิปและก็ยุทธศาสตร์นะครับจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็เหมือนการเดินหมากบนกระดานยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมเส้นทางที่สามารถนำไปสู่การยึดเมืองหลักได้ในภูมิภาคแห่งนี้เหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่ฝั่งรัสเซียนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับมันก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างออกไปเพราะว่ากลายเป็นว่าทหารรับจ้างชาวจีนที่มีชื่อเรียกขานสไปร์แล้วก็โคล่าซึ่งเดินทางเข้ามาเสริมทัพให้กับรัสเซียต้องจบชีวิตลงในแนวหน้าอย่างรวดเร็วตัวที่ไม่แน่ชัด นะครับว่าพวกเขาเนี่ยมาด้วยความสมัครใจเพื่อสนับสนุนรัสเซียหรือว่าถูกจ้างด้วยค่าตอบแทนที่สูงริ้วแต่สุดท้ายชีวิตในสนามรบของพวกเขานั้นก็กลับจบลงเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดซึ่งก็ต้องบอกว่าการที่รัสเซียต้องหันมาใช้บริการทหารอาสาสมัครต่างชาติแบบนี้มันก็แสดงเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนกำลังรบที่มีประสิทธิภาพของพวกเขาอย่างชัดเจนถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะมีกำลังพลที่มากกว่ายูเครนหลายเท่าตัวแต่พวกเขาก็ยังต้องการทหารที่มีความสามารถรบในแนวหน้าได้จริงตัวที่การนำอาสาสมัครต่างชาติเข้ามาเสริมนั้นมันก็เป็นแผนการเติมเต็มช่องว่างของกองทัพหลักที่อ่อนแอลงเรื่อยๆจากการสู้รบตัวที่สถานการณ์นี้มันก็ทำให้เห็นว่ากำลังเสริมจากต่างประเทศที่รัสเซียดึงเข้ามาช่วยเหลือนั้นแม้จะมีทั้งกำลังพลและอาวุธครบมือแต่ก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์การรบที่ยืดเยื้อและหนักหน่วงได้ทหารรับจ้างเหล่านี้แม้จะมีจำนวนเข้ามามากมายแต่ก็กลับไม่สามารถทนทานต่อการโจมตีในสนามรบได้เท่ากับกำลังหลักของรัสเซียที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีการเสียชีวิตของสไปร์และโคล่าเนี่ยมันยังถือเป็นเครื่องเตือนใจให้กับฝั่งรัสเซียว่าแม้ว่ากำลังพลจะมีจำนวนมากหรือว่ามีเงินสนับสนุนเท่าไหร่แต่ถ้าขาดการวางแผนกลยุทธ์ที่รอบคอบก็จะไม่มีทางที่จะควบคุมสนามรบได้อย่างสมบูรณ์ชีวิตของอาสาสมัครเหล่านี้ก็จะจบลงเร็วกว่าการเดินทางจากบ้านเกิดมาสู่สมรภูมิเสียอีกสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าพวกเขาจะมาด้วยความสมัครใจหรือได้รับค่าจ้างมาช่วยเสริมทัพมันก็สะท้อนปัญหาที่ทางรัสเซียต้องเผชิญในการหากำลังรบที่มีคุณภาพตามแผนเพราะแม้ว่าจะมีกำลังที่มากกว่าแต่ก็ไม่มีความมั่นคงในการจัดกำลังพลที่ใช้ในสนามรบได้อย่างต่อเนื่องสถานการณ์นี้มันก็คงจะทำให้รัสเซียต้องกลับไปคิดใหม่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อแนวรบแข็งแกร่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการนำทหารต่างชาติเข้ามาเสี่ยงชีวิตในแนวหน้าแบบนี้อีกนะครับ